ค้อนหมาขาวคืออะไรต้นค้อนหมาขาวมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Dracaena angustifolia roxby จัดอยู่ในวงหน่อไม้ฝรั่งหรือ asparagacin และอยู่ในวงย่อยโนลินอยดีนต้นค้อนหมาขาวมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่าพร้าวพันลำหมากผู้ป่าผักก้อนหมาผักหวานดงคอนแคนว่านสากเหล็กอีกริมป่าดอกแกรางดอยเป็นต้นต้นค้อนหมาขาวจะเป็นพันไม้พุ่มมีความสูงได้ประมาณ 2-3 เมตรลำต้นมีลักษณะตั้งตรงเป็นต้นเดียวหรือแตกเป็นกอเล็กน้อยลำต้นหนาเป็นรูปทรงกระบอกต้นอ่อนเป็นสีเขียวเมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเทาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและการปักชำขึ้นได้ดีในทุกสภาพแวดล้อมพบได้ทุกภาคของประเทศไทยโดยมักขึ้นตามป่าดิบแล้งทั่วไปใบต้นค้อนหมาขาวใบเป็นใบเดียวออกเรียงสลับลักษณะของใบเป็นรูปดาบมีขนาดกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตรและยาวประมาณ 20-50 เซนติเมตรผิวใบเรียบผิวใบด้านบนเป็นสีเขียวเข้มเป็นมันเนื้อใบเป็นเส้นใยดอกต้นค้อนหมาขาวออกดอกเป็นช่อแยกแขนงตามซอกใบและปลายกิ่งดอกย่อยมีจำนวนมากลักษณะห้อยลงก้านช่อดอกยาวกลีบดอกเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนออกดอกในช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมผลต้นค้อนหมาขาวผลเป็นผลสดลักษณะเป็นรูปเกือบทรงกลมผลอ่อนเป็นสีเขียวเมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีส้มออกผลในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมข้อมูลทางเภสัชวิทยาของต้นค้อนหมาขาว 1. สารสกัดจากทั้งต้นที่อยู่เหนือดินด้วยแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ยับยั้งการเกรงตัวของลำไส้สัตว์ทดลองประโยชน์และสรรพคุณของต้นค้อนหมาขาว 1. ตำรายาพื้นบ้านจะใช้ค้อนหมาขาวทั้งต้นนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้เบาหวาน 2. ตำรายาพื้นบ้านล้านนาจะใช้ค้อนหมาขาวทั้งต้นนำมาผสมกับใบพิมพ์เสนต้นและใบบัวบกและบดให้ละเอียดทำเป็นยาเม็ดลูกกลอนกินหรือใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ไข้รากศาสตร์ไข้การ3. ชาวเขาเผ่าเย้าจะใช้รากต้นค้อนหมาขาวนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ไอ 4. ยอดอ่อนหรือดอกอ่อนมีรสหวานใช้ลวกต้มรับประทานเป็นผักจิ้มกับน้ำพริกหรือนำไปปรุงอาหารเช่นแกงเลียงแกงส้มแกงแคแกงผักรวมใส่ปลาย่างหรือผัดเป็นต้น 5. มีอยู่บ้างที่นำมาใช้ปลูกเป็นไม้ประดับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เม็ดไทยหากข้อมูลหรือการพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย